بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็วันนี้มวยแทนนะครับมวยแทนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาเพราะเนื่องจากว่าผมต้องไปที่สงขลานะครับที่ยวคนะครับหาดใหญ่วิทยาคารของอาจารย์อนัสแสงอารีนะครับอาจารย์อนัสแสงอารีก็ผูกพันอยู่กับที่มัสยิดอาร์ติกมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงผูกพันอยู่แล้วก็ผมกับอาจารย์มุสตาฟาก็เลยขึ้นไปช่วยงานก็มีดร.อิสมีลุตฟีอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคิวของอาจารย์มุตฟานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ผมไม่มีคิวนะครับแต่ว่าจะไปธุระพอดียีอรุณโทรมาก็มาช่วยแกหน่อยนะฮะแล้วก็แทนอาจารย์มุตฟาผมแทนแกมาหลายงานแล้วนะครับนะฮะก็มาหลายงานต่อหลายงานเลยแล้วก็ขอดุอาให้แกด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังคงเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็สอนเราอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้นะครับแล้วก็แกไม่ไหวก็แกก็ยังสอนนะครับพี่น้องไปใต้นี่แกนั่งบนเวทีเนี่ยดูหน้าแกขาวมากขาวแบบซีดนะครับแต่แกก็ยังพูดนะชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงกว่าๆด้วยซ้ำนี่คือเขาเรียกว่าคนที่มีการเรียนคนที่สอนหนังสือมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งเนี่ยร่างกายเนี่ยอ่อนแอเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอะไรก็ลำบากแต่จิตใจนี่ใช่มั้ยฮะอยากจะสอนอยากจะไปนำเสนอเรื่องราวอิสลามให้กับผู้คนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับอ่ะก่อนเข้าเนื้อหาผมประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับวันนี้ผมนั่งนึกอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรจะเอาเรื่องบนบานเรื่องนะซัรบนบานจะเอาเรื่องสุยูซะฮวีฮุกมสุดท้ายข้างนอกบ้านผมฝนมันครึ้มกำลังจะตกเอาเรื่องฝนเลยเอาเรื่องฝนเลยวันนี้ใครไม่มานี่เสียดายมากนะครับฮุกมของมุสลิมเวลาฝนตกเนี่ยมุสลิมต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับฝนฮุกมเกี่ยวกับฝนนะครับแต่ก่อนเข้าเนื้อหานี่ประชาสัมพันธ์นิดนึงวันนี้มีหนังสือดูอาที่นบีอ่านนะครับ1เล่มแล้วก็หนังสือดูอาหลังละหมาดฟัรดูที่พี่น้องถามกันอลอนเล่มละ10บาทนะแล้ว10บาท10บาทใส่กระเป๋าได้นะครับดูอาแล้วหลังละหมาดฟัรดูทั้งหมดเล่มสีส้มนี่นะครับอายะห์กุรซีที่มีความคำอ่านภาษาไทยแล้วก็มีคำแปลภาษาไทยสีจะฉูดฉาดนิดนึงนะเพราะมาที่นี่ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับนะครับก็เป็นวัยรุ่นอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดูอาที่นบีอ่านแล้วก็จะมีดูอาขอฝนที่ผมจะยกแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ใหม่ล่าสุดโอมูลที่รับผ่านตอนนี้อาคารนี่ลงหลังคาแล้วนะครับนะลงหลังคานะครับตอนนี้ขาดฝ้ากับไฟหลอดไฟโคมไฟ พี่ต้องขอดูอาให้ด้วยนะครับเสร็จเมื่อไหร่นี่นะศิลปวัฒนานี่ต้องอย่างน้อย1ร้านค้านะฮะไม่ไปนี่ไม่ซ้อนะฮะไม่ไปนี่งอนไม่มาบรรยายให้นี่มีพูดเล่นนะครับพอดีก็รับบริจาคอยู่ตลอดมูลที่รับผ่านก็เลยฮาดียะเป็น MP3 นี่นะครับ MP3 เนี่ยชุดที่2ชุดแรกคนตายสอนคนเป็นครูแอร์เราพี่น้องก็คงได้ไปแล้วอันนี้ชุด2ก็คือคนเป็นสอนคนเป็นคนเป็นสอนคนเป็นมีผมและอาจารย์บับรี่2คนนะ2คนนะครับอ้าวพี่น้องได้ยังไงอันนี้ MP3 พี่น้องเปิดในรถได้เลยนะฮะไปเปิด MP3 ความยาวมากกว่า14ชั่วโมงนั่งรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่กลับกรุงเทพยังไม่จบเลยครับความยาวนะผมกับอาจารย์บับรี่สลับกันไปเลือกเรื่องที่มีคนเข้าไปเปิดฟังมากที่สุดนะครับก็เอามาไว้ใน MP3 ชุดนี้นะครับได้ยังไงไม่ได้ซื้อนะครับ
ฮาดียะห์ให้พี่น้องก็หยอดลงในกล่องมูลของมูลที่รับทานกี่บาทก็แล้วแต่พี่น้องก็นะฮะหยิบไป1แผ่นนะครับแล้วก็เอาไปเปิดฟังนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับดูด้านหลังทั้งหมดนะครับเข้าเรื่องราวที่ผมอยากจะฝากแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนเลยนะที่นี่ที่แรกเลยทีเดียวเชียวนะครับเวลาฝนตกมุสลิมควรปฏิบัติอย่างไรในขณะที่ฝนตกดูอานนั่นก็ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาทิตย์ผมพูดต่อนะใช่ไหมอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมผมเดาอะไรไม่ค่อยผิดนะหลังนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่นะฮะตอนที่26ใช่ไหมฮะจริยธรรมไตจริยธรรมตอนที่26ว่าเรื่องการให้สลามเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังที่นู่นนะครับมีเอกสารมีชีทด้วยครับว่าไงนะฮะอันเดี๋ยววันนี้ฝนตกฟ้าร้องที่นี่วันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยใจเย็นนะพรุ่งนี้ก็จริยธรรมเรื่องเกี่ยวกับการให้สลามพรุ่งนี้เนี่ยจะมีว่าเวลาให้สลามลุกขึ้นได้ไหมเออเวลาโต๊ะครูเดินมาเนี่ยแล้วเราก็ให้สลามเราลุกขึ้นได้ไหมพรุ่งนี้ไปฟังวันนี้ไม่ตอบท่านจุฬามาโอ้โหเราโอ้จุฬามาลุกขึ้นแล้วให้สลามท่านนี้ศาสนาว่าไงนะไม่ตอบพรุ่งนี้มีชีทด้วย ยิงด้วยนะเอ้าเวลาฝนตกมุสลิมต้องทำอะไรบ้างข้ออันนี้ก่อนเคยนึกถึงคุณค่าของน้ำฝนไหมครับน้ำฝนนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะเนี่ยฝนตกมาเคยเห็นคุณค่าของน้ำฝนไหมวะมาอันซัลลอฮุมินัสซะมาอิมินมาอินฟะอะห์ยาบิฮิลอัรฎอบะอ์ดะเมาติฮาสิ่งซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงประทานมินัสซะมาจากฟากฟ้าส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานริสกีมาจากฟากฟ้าคือมินมาอินคือน้ำอุลามะอธิบายว่านะอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ฝนตกเป็นรสเค็มพวกเราจะว่าไงเอาเลยรสเค็มเป็นตกลงมาเหมือนน้ำทะเลเลยสัตว์ได้กินไหมนะต้นไม้ตายหมดนะครับมินมาอินอัลลอฮ์ทำให้น้ำลงมาฟะอะห์ยาบิลอัรฎอและทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นมาบาดะเมาติฮาหลังจากที่มันเสียชีวิตไปแล้วอันนี้พูดภาษาแบบบ้านๆนะหมายความว่าไงพื้นดินที่อัลลอฮ์ให้มามันแห้งแล้งอยู่พออัลลอฮ์ให้น้ำลงมาอย่างฟากฟ้ามันกลับมีอะห์ยากับมีชีวิตชีวาขึ้นมาโอ้งั้นเวลาเราเห็นฝนตกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้แผ่นดินมีชีวิตขึ้นมาแล้วเคยคิดบ้างเปล่าฝนตกดุอามันยังไม่ใช่ดุอาอย่างเดียวนั่นหนึ่งในหลายๆประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดว่าอัลลอฮ์ให้น้ำฝนลงมายังจากฟากฟ้าลงมาพื้นแผ่นดินให้เรามีน้ำดื่มให้เรามีน้ำใช้คิดดูว่าถ้าบนโลกดุนยานี้ไม่มีน้ำนี่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราต้องอยู่บนภูเขาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรถเก๋งก็ซื้อไม่ได้ต้องซื้อโฟร์วิวอย่างเดียวจริงไม่จริงอาหารทะเลไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะอยู่ตามภูเขาครับฉะนั้นทำไมเด็กภูเขาเด็กเชียงใหม่ถึงอยากมาเที่ยวทะเลพี่น้องเคยเห็นรายการหนึ่งไหมครับพาเด็กตาบอดมาเที่ยวทะเลฮะแล้วเขาจะเห็นเหรอเขาบอกว่าในชีวิตหนึ่งเขาอยากจะสัมผัสน้ำทะเลแล้วก็ชิมน้ำทะเลผมเคยแล้วครับผมไปอ่าวมะนาวแล้วผมก็ไปชิมเพราะอ่าวมะนาวเนี่ยอ่าวแถวนั้นน้ำทะเลแถวนั้นมันน่าจะเปรี้ยวเพราะมันอ่าวมะนาวก็ชิมผมชิมจริง
อ๋อก็เค็มเออตกลงเรานี่ฟายหรือเปล่าหรือยังไงเด็กตาบอดอยากจะชิมน้ำทะเลอยากจะสูดกลิ่นไอของน้ำทะเลนี่เด็กตาบอดอัลลอฮ์ให้น้ำตกลงมาให้เราเนี่ยได้สำนึกชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาให้ประโยชน์แต่สิงสาราสัตว์มนุษย์นะครับแล้วก็ต้นไม้ต่างๆแล้วดังฝนนี่ยังมีฮุกมอะไรอีกครับฮะติ๊กตอกอาบน้ำละหมาดใช่ไหมอาบน้ำยกคันดัตใช่ไหมถึงเวลาวันหนึ่งอยู่ในป่าในเขาเอาตักน้ำนี่มาใช้อยู่ต่อฮิรุให้เราทำความสะอาดวะอันซันนะมินัสสมาอิมาอันตอฮูรอและเราได้ทำแล้วประทานน้ำบริสุทธิ์ลงมาอย่างฟากฟ้านี่อายะหนึ่งอีกอายะหนึ่งบอกว่าวายุนัซิรุอะลัยกุมมินัสสมาพระองค์ทรงทำให้น้ำลงมายังสู่เจ้าทั้งหลายจากฟากฟ้ามาอันลี่ยูตอฮิรอกุมเพื่อที่สู่เจ้าจะได้ชำระล้างบิฮีด้วยกับน้ำนั้นน้ำประปาเอามาจากไหนอ่ะฮะเอามาจากคลองประปาเออจำพระพยอมพูดได้ปะพระพยอมบอกว่าถ้าน้ำบนเนี่ยแจ๋วจริงอะนะไปทำที่คลองประปาโอ้คนไทยนู่นเนี่ยมีความจำเริญหมดมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพระพยอมหลวงพ่อคะทำไมสามีของดิฉันเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากคุยกับฉันสามีของดิฉันรังเกียจฉันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพูดปับปับพูดเป็นต่อยหอยเลยครับพระพยอมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ำมนต์เวลาสามีอยู่บ้านเทน้ำนี้เทน้ำแล้วก็ดื่มแล้วก็อมไว้นะอย่ากืนนะปั๊บไปทำพอไปปั๊บไปทำสามีเข้าบ้านใช้น้ำมนต์พระพยอมปุ๊บอมไม่ใช่สามีโอ้ยวันนี้มาแปลกโอ้โหไปหาพระพยอมวันเดียวมาแปลกอุ๊บไม่อุ๊ยสบายหูดูนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีสามีไม่พูดพอสามีเข้านอนปั๊บปุ๊บกืนน้ำหรือบ้วนน้ำทิ้งพอเสร็จแล้วอาทิตย์หนึ่งมาหาพระพยอมหลวงพ่อคะได้ผลค่ะหลวงพ่อใช้น้ำมนต์อะไรคะสามีของอีฉันอยู่บ้านตลอดไม่ไปไหนเลยพระพยอมบอกน้ำประปาอ้าวทำไมอย่างนั้นคะหลวงพ่อเอาก็เธอพูดเยอะแล้วสามีที่ไหนก็คนชอบพูดเยอะเวลาอมเนี่ยได้พูดไหมไม่ได้พูดเจ้าค่ะเอาก็นั่นไงสามีได้อยู่บ้านแค่นี้เองเห็นไหมน้ำมนต์ที่ไหนเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆนี่เรื่องจริงนะครับเป็นน้ำที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้มาเราทำอิบาดะห์ทุกครั้งที่เราจะอาบน้ำละหมาดต้องทุกครั้งที่จะละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดน้ำประปาก็มาจากน้ำคลองที่เขาใส่คอลินอะไรกระบวนการจนกระทั่งมาเป็นน้ำประปาเป็นน้ำสะอาดแต่บางทีน้ำสะอาดมากปลาไม่อยู่นะครับมีน้ำสะที่ไหนปลามาไหว้มีไหมอันนี้สะอาดเกินปลาไม่อยู่มันมีคอลินไงเออเอาง่ายๆพี่น้องไปซื้อปลาปลาเงินปลาอะไรปลาเงินปลาทองมาพอเอาปลาเงินปลาทองมาปั๊บพี่น้องเอาน้ำประปาใส่เต็มเลยนะแล้วก็ใส่ปลาเงินปลาทองตายต้องเอาน้ำสกปรกปนไปด้วยน้ำเดิมมันอะที่มันมีขี้ปลาเนี่ยปนไปด้วยเนี่ยบางอย่างเนี่ยสะอาดเกินเนี่ยน้ำสะอาดเกินปลาไม่อยู่คนสะอาดเกินก็ไม่มีใครครบดีป่ะจริงป่ะคนดีเกินดีอ่ะยกตัวอย่างเราอยู่กับบ้านอันนี้ยกตัวอย่างคนที่ดีเกินเพื่อนมาบ้านเออทำไมนั่งปั๊บนะปุ๊บโอ้ยอย่าจับนี่สิไม่ได้จะจับนั่นของสามีฉันไม่ยังยุ่งจะไปห้องน้ำโอ้ห้องน้ำนี่เข้าไม่ได้นะต้องชั้นบนโอ้ยุ่งไปหมดยุ่งแบบดีเกิน
ละเอียดเกินอันนี้คนก็ไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะต้องยืดบ้างยืดบ้างนะยืดสุภาษิตจีนบอกว่าบางครั้งต้องปิดตาไว้ข้างหนึ่งบ้างเนาะผ่านถ้าเอาทุกเรื่องนี่บ้าตายเหมือนกันเออวายูนาซิลอะไลกุมอัลลอฮ์ให้น้ำมาเพื่อเป็นอะไรครับลี่อยู่ต่อฮิรอกุมฮุกกลมเกี่ยวกับความสะอาดหนีไม่พ้นน้ำทุกครั้งไปถ้ามีน้ำละหมาดถ้ามีน้ำให้ใช้น้ำอาบน้ำละหมาดถ้าไม่มีตะยัมมุมน้ำมาก่อนเวลาขจัดนัยยิสปัสสาวะอุจจาระของเราอันดับแรกคือน้ำอันดับสองคือฮะติ๊กตอกก้อนหินนะครับไม่ใช่ทิชชู่นะฉะนั้นพวกเราอย่าพกนะทิชชู่พกก้อนหินอ๋อทิชชู่ก็อนุญาตนะครับเพราะสมัยนบีอยู่ทะเลทรายนบีก็บอกอะไรที่สะอาดอะไรที่สะอาดมาขจัดนัยยิสได้ยกเว้นอาหารของยินและของมนุษย์อย่าเอามาขจัดนัยยิสทำไมอ่ะเพราะวันหลังถ้าเป็นอาหารของมนุษย์วันหลังเจอสิ่งนี้เราไม่อยากกินอ่ะเช่นเราเข้าห้างสรรพสินค้าปั๊บไปซื้อของซื้อขนมปังซื้ออะไรเรียบร้อยปั๊บเข้าห้างปวดหนักปุ๊บห้างมันไม่มีน้ำเกิดน้ำไม่ไหลทำไงใช้ขนมปังเช็ดวันหลังกินไหมอันนี้มันคล้ายๆมากเลยนะมีนะลูกแหมทาเนยมาให้อย่างดีเลยมันนึกปื๊ดขึ้นมาเลยนะเห็นยังอาหารของยินอะไรอ่ะกระดูกอย่าเอากระดูกมาเช็ดเพราะมันอาหารมันฉะนั้นนอกนั้นที่เป็นสิ่งสะอาดเอามาชำระได้แต่สิ่งสำคัญรีอยู่ต่อฮิรอคุ้มสิ่งที่เป็นน้ำเพื่อให้เราทำความสะอาดยกฮาดัสอาบน้ำใช้น้ำนบีว่าก่อนที่เราจะนอนให้ทำอะไรก่อนฮะอาบน้ำละหมาดเห็นยังสมมุติว่าเราร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาไม่อยากจะอาบน้ำยกฮาดัสหนาวนบีสั่งให้อาบน้ำละหมาดทิ้งไว้ก่อนฉะนั้นน้ำจึงมีความสำคัญกับชีวิตเราที่สุดฝนตกอย่าด่าฝนเพราะฝนนี่แหละที่ทำให้เรามีน้ำอาบน้ำละหมาดมีน้ำใช้มีน้ำกินมีน้ำดื่มนะประการต่อมาฝนตกมีฮุกกลมเรื่องอากีดะห์นบีบอกว่า4ประการในสมัยยาฮิริยะที่มีเรื่องของความเชื่อที่ผิด1ใน4อันอิสติสกอบินนุยูมฝนตกเนื่องจากดวงดาวเคลื่อนมาตรงนี้เนื่องจากดวงดาวนี้เคลื่อนมาตรงนั้นฝนเลยตกนี่อากีดะห์ของอาหรับในสมัยก่อนที่อิสลามมาจะมาประกาศฝนตกทำไมฝนตกเพราะกบมันร้องไม่ใช่อากีดะห์มุสลิมฝนตกเนื่องจากอัลลอฮ์ทรงประทานฝนมาให้ไม่ใช่ว่าฝนตกเนื่องจากดวงดาวนั้นดวงดาวนี้โคจรมากระทบกันอันนี้เนี่ยสิ่งนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่นบีสอนไม่มีอะไรไร้สาระนะครับและที่สำคัญจะมีเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นให้ซอฮาบะห์นึกถึงความเป็นเตาฮีดเอกภาพณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเซดบินคอลิดเล่าว่าศ็อลลาลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลาตินซุบฮิมินฮุไดบียะห์นบีเนี่ยละหมาดซุบฮ์ครั้งหนึ่งที่ตำบลฮุไดบียะห์อะลาอิซริมอิซริซะมาอินปรากฏว่ามันมีร่องรอยของฝนตกอยู่เมื่อคืนนี้กานัตมินัลไลลานะครับเมื่อคืนนี้มีร่องรอยการฝนตกฟะลัมมาอินซอรฟะพอนบีละหมาดเสร็จนบีนาซิฮัตเลยนบีเนี่ยเจออะไรเนี่ยนบีก็จะนาซิฮัตเลยนะจำได้ไหมครับที่ครั้งหนึ่งนบีซอฮาบะอาบน้ำละหมาดแล้วส้นเท้าเนี่ยมันไม่เกี้ยงข้างหลังอ่ะไม่เกี้ยงนบีบอกไวลุลลินอากอบินมินันนาร
ขอให้ส้นเท้าของท่านไปอยู่ในไฟนรกเถิดหูยนบีตะโกนเลยเพราะถ้าอาบน้ำละหมาดไม่เกลี้ยงไม่ถูกอาบน้ำละหมาดก็อนมาดก็ไม่ซ้อเห็นยังนบีถึงบอกว่าความวิบัติจงมีแด่ส้นเท้าของท่านเถิดนบีปรามนบีเตือนงั้นเวลาเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบล้ำละหมาดให้เกลี้ยงให้ทั่วพอนบีเห็นสิ่งผิดนบีก็จะบอกขณะที่นบีละหมาดเสร็จอินซอรอฟะอักบะละลันนาสนบีหันมาหาซอฮาบะฟะกอละฮาซาตัดรูนะมาซากอละร็อบบุกุมรู้ไหมพระเจ้าของพวกท่านกล่าวอะไรถึงพวกท่านโหแสดงว่าตอนที่นบีละหมาดนบีได้รับวะฮียังไงต่อกอลูอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลร่อมย่อมรู้ดียิ่งซอฮาบะห์เนี่ยเวลานบีถามแล้วตอบไม่ได้อัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลย่อมรู้ดียิ่งเหมือนกันเห็นไหมเวลาโต๊ะครูตอบคำถามปั๊บวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งยังไงต่อก็ละอัสบะฮะมินอิบาดีมุมินุนบีวะกาฟิรุนนบีบอกว่ารู้ไหมว่าตอนเช้าช่วงเช้าตื่นเช้าขึ้นมานะตื่นเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเบาของฉันมุมินุนอัลลอฮ์พูดนะเอาใหม่นบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าพวกท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของพวกท่านสั่งอะไรถึงพวกท่านซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์และก็รอซูลย่อมรู้ดียิ่งนบีก็เลยบอกว่าพระเจ้าของพวกท่านสั่งว่าตอนเช้ามีผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์และมีผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟังต่อฟะอัมมามันกอละมุติรนาบิฟัดลิลลาห์วะเราะห์มะติฮิเมื่อฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกมุติรนาฝนตกยังเราบิฟัดลิลลาห์เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์วะเราะห์มะติฮิและเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ฟะซาลิกามุมินุนคนนี้เป็นบ่าวที่ศรัทธาต่อใครต่ออัลลอฮ์วะกาฟิรุนบิลเก้ากับบินเก้ากับและปฏิเสธต่อดวงดาวว่าอัมมามันก็ละบินเอาอินกาซาวะกาซาวะซาลิกากาฟิรุนบีว่ามุมินุนบินเก้ากับและถ้าหากว่าตอนเช้าขึ้นมามีฝนตกมีคนหนึ่งบอกว่าที่ฝนตกเนื่องจากว่าดวงดาวโคจรมาตรงนี้ดวงดาวนั้นโคจรไปตรงนู้นคนนี้ปฏิเสธต่อฉันและอีหม่านต่อดวงดาวเห็นยังแค่น้ำฝนนบีสอนเรื่องอากีดะห์นะฝนตกอย่าด่าฝนบีฟัดลิลลาห์นี่คือความโปรดปรานนะที่อัลลอฮ์ไม่มีน้ำฝนเราจะอยู่ยังไงอะครับอีหม่านอะบางวันนี้ไม่ออกไปขายของอะไม่ขายหรอกทำไมอะกรมอุตุเขาว่าฝนจะตกฉันเชื่อกรมอุตุเออคำพูดนี้มุสลิมพูดได้ไหมกรมอุตุก็ใช้เรื่องของความเป็นไปได้สันนิษฐานหลักฐานว่าเมฆมานี่คือกรมอุตุเขาก็ใช้แบบนี้วิเคราะห์แต่เราเนี่ยบางทีกรมอุตุเนี่ยบอกว่าฝนตกฝนไม่ตกกรมอุตุบอกฝนไม่ตกตกตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยวันที่1มกราจนถึงวันนี้มีช่วงไหนฝนไม่ตกบ้างเอ้าเมษาว่าร้อนๆฝนตกไหมผมบอกว่าจะจัดงานที่3จังหวัดรพานจะไปจัดงาน3จังหวัดภาคใต้พี่น้องภาคใต้บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีหน้าแล้วเพราะทางใต้ก็ตกตลอดตอนนี้พี่น้องของเราที่สตูลเป็นไงน้ำท่วมครับผมก็โทรไปหาพี่น้องเป็นไงท่วมรถบางคันนี่รถเบนซ์นะฮะมันมาตอนตีสองตีสามมันหลายคันไงมันขับขึ้นไม่ทันมีแต่รู้ไหมพอน้ำท่วมปั๊บใครดีใจชาวบ้านที่ตกปลาดีใจ
ได้ปากันโอ้โหอย่างมหาศาลเด็กเนี่ยหน้าอะไรนะหน้าโลตัสนะครับที่สตูลเนี่ยแหมเด็กนี่เรียกว่าไหลกันเป็นสไลเดอร์เลยสนุกแต่อย่างไรก็ตามน้ำฝนก็เป็นเราะห์มะห์แต่เราก็ต้องขอดุอาให้ฝนที่จะต้องยังประโยชน์ไม่ใช่ฝนที่เป็นแบบนี้แต่เราต้องขอดุอาอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะสอนให้หลังจากนี้นะครับแต่อันนี้เข้าใจนะประการต่อมาครับสรุปหะดีษกี้นี้เรื่องฝนตกมีอะกีดะห์เรื่องของฝนตกเป็นการตอกย้ำเรื่องของการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้ฝนตกนะนี่เราต้องมีนะครับลาตะซุบุรรีฮะประการต่อมาถ้ามีลมพัดมาแรงลมพัดมาแล้วก็แรงมากบ่งบอกถึงฝนตกถูกไหมนบีบอกลาตะซุบุรรีฮะยาดาลมยาดาลมนบีบอกว่าอย่าด่าไก่เพราะไก่ปลุกคนให้ตื่นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุบฮ์ไก่เนี่ยแค่ปลุกคนละหมาดนะแต่โต๊ะครูสอนคนให้ละหมาดถูกต้องแต่โต๊ะครูเหล่านี้โดนด่าเละเทะเลยขนาดไก่นบียังอย่าด่าล้มอย่าด่าแล้วคนที่มาสอนศาสนาให้แกเราอ่ะระวังนะพี่น้องลาตะซุบรีฮะยาดาลมทำไมรอไอตุมมาตักรอฮูนะฟากูลูดังนั้นเมื่อพวกท่านเห็นสิ่งที่มันน่ากลัวลมพัดแรงให้ขอดุอาแบบนี้อัลลอฮุมมาอินนานัสอาลูกะมินคอยริฮาซิฮิรีฮิผมขออนุญาตใช้หนังสือผมนะครับนิดหนึ่งนะเห็นฝนตกลมแรงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยลมพัดแรงมีนะครับแต่แหมไม่รู้อยู่ตรงไหนพี่น้องดูด้วยนะฮะมีฝนตกหนักอ่ะหน้าดูอาที่17หรือหน้า17มีไหมพี่น้องที่มีหนังสือนะเวลาลมพัดเนี่ยและแรงและกลัวว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะภาคอีสานเป็นพี่น้องเห็นไหมหลังคาปลิวเลยนบีบอกว่าอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีฮาวะคอยรอมาอุรซิลัตบิฮีวะอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาอุรซิลัตบิฮีอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันอัสอาลุกะคอยรอฮาขอพระองค์ทรงประทานลมสิ่งที่มากับลมและสิ่งที่ถูกส่งมาพร้อมกับลมเป็นสิ่งที่ดีด้วยเถิดทำไมอ่ะถ้าลมแรงๆบางทีพัดต้นไม้พัดกิ่งไม้มาโดนเราบางทีพัดสังกะสีมาโดนเราอย่าอัลลอฮ์ขอให้ลมนี้นะครับเป็นลมซึ่งเป็นลมที่ดีสิ่งที่มากับลมก็ขอให้ดีและสิ่งที่ถูกมาพร้อมส่งมาพร้อมกับลมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงบ้านปลายที่สิ้นสุดของลมไปหยุดตรงไหนก็ให้เป็นสิ่งที่ดีอย่าให้พังพินาศด้วยเถิดขอให้เป็นสิ่งที่ดีวาอูซูบิกามินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาอุรซิลัตบิฮิและขอพระองค์ทรงอย่าทำให้ลมนี้เป็นลมที่ไม่ดีลมที่สร้างความหายนะและสิ่งที่ลมสิ่งที่มากับลมนี้ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีอย่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยเถิด
ทุกครั้งเวลาสิ่งเจอเหล่านี้ถ้าเราซูลเจอลมพัดแรงนี่ที่ถ้าเราซูลก็จะมาที่มัสยิดแล้วก็จะละหมาดขอดุอาว่าอย่าให้เกิดวันกิยามะห์ฉะนั้นเวลาฝนตกก่อนฝนตกจะมีลมพัดแรงพี่น้องในญี่ปุ่นหรือเกาหลีล่าสุดพี่น้องดูคลิปวิดีโอป่ะในจีนตัวเองตัวปลิวไปเลยครับตัวปลิวแล้วก็ต้องหาอะไรเกาะแล้วก็ตัวเองก็จะลู่ไปตามลมโอ้โหภาพนี้น้องๆวันกิยามะห์เลยนะครับเดินนี่ไม่ได้นะเดินนี่ปื้ดไปเลยนะต้องหาอะไรจับลมเนี่ยลู่ไปเลยนะปลิวไปเลยรถยังวิ่งเลยใช่ไหมจีนนี่อัลลอฮ์ทดสอบเยอะนะครับแผ่นดินสูบไปเฉยๆเนี่ยขับรถมาแผ่นดินรถหายไปในแผ่นดินไปเลยโอ้น่ากลัวมากนะครับขอดุอาเราอย่าลืมขอดุอาดุอาเป็นอะไรครับศิลาคุณมุมินเป็นอาวุธของมุมินนะฉะนั้นนบีบอกลาตะซุบุรีฮะอย่าด่าลมประการต่อมาพอฝนตกปั๊บอ่านดุอาเลยครับฮะสั้นสุดดูอาเลยครับอัลลอฮุมะนาฟิอันซอยยิบันหรือซอยยิบันนาฟิอันนาฟิอะแปลว่าประโยชน์ซอยยิบันแปลว่าดีพอขณะที่ฝนตกเนี่ยอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันยาอัลลอฮ์ขอให้ฝนตกนี้ตกยังประโยชน์และตกที่ดีด้วยเถิดฉะนั้นที่พี่น้องชาวสตูลหรือที่ไหนก็ตามถ้าเกิดฝนตกอีกอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันขอดุอาอย่าลืมดุอาโดยเด็ดขาดเพราะดุอาเปลี่ยนกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะได้ลายะรุดุนกอดอกฎกำหนดสภาวะจะไม่ถูกปฏิเสธอิลลัดดุอาเว้นแต่ดุอาตอนนี้เราอายุ60ยาอัลลอฮ์ฉันเพิ่งเตาบ้าตัวมาได้10ปีเองยาอัลลอฮ์ขอฉันอายุยืนกว่านี้ได้ถ้าจะขอนบีบอกคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อายุยืนและความดีมากด้วยคนที่เลวที่สุดก็คือคนที่อายุยืนอายุมากแต่ความชั่วมากไปด้วยนบีศาสนาถึงบอกว่าห้ามฆ่าตัวตายแต่ใครจะอยากจะตายก่อนเนี่ยให้ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าฉันอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปดีสำหรับฉันนะที่พระองค์ขอให้อัลลอฮ์ได้อยู่ต่อแต่ถ้าหากว่าฉันอยู่ต่อไปจะทำความชั่วฉันอยู่ไปจะไปทำซินาฉันอยู่ต่อไปจะเป็นเกกะกินเหล้าเมายาไปฆ่าคนแทงคนอย่าล็อกเก็บชีวิตฉันไปก่อนได้ไหมขออย่างนี้ขอได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้เราฆ่าตัวตายนะฉะนั้นเวลาเจอฝนตกนะครับให้ขอดุอาแบบนี้และถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วเกิดตกหนักตกทั้งวันทั้งคืนตก2วัน3วันตกเยอะตกมากจำได้ไหมครับประวัติศาสตร์หนึ่งที่นบีกำลังขึ้นคุตบะอยู่กำลังพูดป้าป้าป้าซอฮาบะยืนขึ้นรอซูลที่ตำบลชั้นแล้งเหลือเกินรอซูลช่วยขอดุอาให้ฝนตกหน่อยนบีก็ขอดุอาฝนตกบนมิมบัรพอขอดุอาเสร็จปั๊บฝนตกเลยเสร็จพออีกวันศุกร์หนึ่งชายคนนี้บอกยารอซูลุลลอฮ์ขอให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้ฝนหยุดด้วยทีนี้สมมุติว่าเราจัดงานงานเนี่ยที่ศิลปะเราไม่อยากให้ฝนตกที่นี่เพราะว่าพี่น้องจะได้สะดวกมาจะได้กินข้าวจะได้มันหลายอย่างนบีก็ให้ขอดุอาอย่างนี้นะครับอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนามีในหนังสือผมหน้าที่31นะอัลลอฮุมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาเวลาพี่น้องอ่านไม่ได้เนี่ยพี่น้องก็ท่องจำไม่ได้พี่น้องก็เอาขึ้นมาอ่าน
เนี่ยมีดุอาเล่มเล็กๆพี่น้องก็ติดใส่กระเป๋ามีอะไรก็ขึ้นมาอ่านโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้ฝนไปตกรอบๆของพวกเราด้วยเถิดเราจัดงานที่นี่ขอให้ไปตกแถวหนองจอกแถวทุ่งคุเอ้ยเดี๋ยวทุ่งคุก็มางานเราเนาะแถวมินบุรีเออไปตกให้ไกลหน่อยอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโออัลลอฮ์ขอให้ฝนตกฝนตกเลยรอบๆเนี่ยรอบๆพวกเราอย่าให้ตกแถวไหนแถวอะไรครับวะลาอะไลนาแต่อย่าให้ตกที่ที่เราอยู่เลยครับอย่ารอขอได้อัลลอฮ์ดูอาเปลี่ยนกอดอกอดัดได้นะครับสมมุติว่าวันงานศิลปวัฒนาไม่ใช่ผู้สูงอายุอัลลอฮ์ให้ฝนตกแต่เราขอดุอาอัลลอฮ์ย้ายไปตกที่อื่นนะไปตกไกลๆไม่ใช่ย้ายไปตกแถวอาราติก เดี๋ยวพี่น้องอาติกไม่มาเที่ยวงานเนาะเออนะเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่ขึ้นชื่อแน่ๆอะไรทอดมันทอดมันนะทอดมันนี่มางานศิลปะนี่ต้องมาทอดมันอัลลอฮุมมะอะลันอากามิวัซซิรอบิวะบุตูนินเอาดียะอาทิละประเด็นยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้ไปตกที่บริเวณเนินสูงๆแถวภูเขาวะบุตูนินเอาดียะแถวหุบเขาวะมะนาบิตินชะยัรที่มีต้นไม้เยอะๆเอออย่าเราไปตกแถวนั้นวันนี้ยังก่อนเห็นไหมว่าศาสนาของอัลลอฮ์นี่สุดยอดนะสิ่งใดที่บ่าวของพระองค์ปรารถนาอัลลอฮ์ก็จะประทานให้และอย่าอ่านคนเดียวนะอ่านกันหลายๆคนดูอากันหลายๆคนนะครับอัลลอฮุมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาแค่นี้ก็ได้ถ้าไม่จำนะครับเอาแค่นี้ก็พออย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้ฝนไปตกรอบๆที่งานของฉันด้วยเถิดวะลาอะไลนาอย่าตกที่งานของเราเลยอย่าอัลลอฮ์ขอตอบผมประการต่อมาฝนตกมีอีกหนึ่งฮุกมหลายคนไม่ค่อยทราบขณะฝนตกเป็นดุอามุสตะยาบพี่น้องรู้ไหมพ่อค้าแม่ขายริมฟุตบาทไปขายของตลาดนั้นฝนตกอย่าด่าฝนอัลลอฮ์ก็บอกนบีบอกอย่าด่าฝนให้ขอดุอาอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันขายดีขายดิบขายดีไม่มีคนเดินมีแม่ค้าคนหนึ่งก็บอกแบบนี้แต่ก่อนเขาเข้าใจผิดพอฝนตกปั๊บร้านเขาก็เป็นมีหลังคาคนก็มายืนมุงขายกล้วยทอดปรากฏว่ากล้วยทอดขายดีเลยเพราะไอ้คนมาหลบฝนนี่มองฟ้ายมองขวาเอาแล้วกล้วยทอดแล้วกัน เออรอฮ์มะเนี่ยฝนมีรอฮ์มะพี่น้องรู้ไหมและสิ่งสำคัญคือดุอามุสตะยาบอยู่บ้านปุ๊บฝนตกยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกของฉันเป็นลูกซอลและยาอัลลอฮ์ขอให้บัตรขอไปเลยขอให้ล็อกพ้นพูลิสกีขอเพราะตอนนี้ฝนตกใครบอกนบีบอกซินตานมาตุรัดดานิดดุอานบีบอกว่า2ประการที่อัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาแสดงว่าสิ่งต่อไปนี้คือเป็นดุอามุสตะยาบอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาอินนัดดินิดาอี1หลังอาซานดุอาหลังละอาซานพอรับอาซานเสร็จขอรับอาซานปั๊บดุอารับอาซานจบพออาซานปั๊บรับอาซานปุ๊บขอดุอาต่อจากนั้นอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาวาตาตัลมัตรและในขณะที่ฝนกำลังตกอยู่นบีบอกอัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธดุอาขณะหลังอ่านขอดุอาหลังอาซานและดุอาขณะฝนตกเอาละสิจะว่าไงงั้นฝนตกยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันสอบได้ยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกของฉันสมัครงานได้ขอให้ตัวฉันสมัครงานได้ขอเลยขอนั่งรถนี่อยู่บนทางด่วนบนถนนสบายเลยขอเลย
ตะกี้มันนี่เนี่ยช่วงนี้คนจะไปสนามหลวงกันเยอะถูกไหมรถจะติดมากนะครับยังไงพี่น้องทำการบ้านนิดนึงว่าจะไปไหนช่วงไหนเพราะช่วงนี้ช่วงที่เขาจะกำหนดวันละทีนี้เวลาที่พี่น้องจะเดินทางเนี่ยสำรวจนิดนึงประเด็นก็คืออันนี้เอาชีวิตจริงมาครับผมเนี่ยต้องเดินทางไปบรรยายที่ภาคใต้ปรากฏว่าขึ้นทางด่วนพอขึ้นทางด่วนแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยซ้ำขอโทษวันเสาร์แต่เป็นวันเสาร์ที่ประหลาดที่สุดคือรถมันติดมหาศาลแต่มันไม่น่าจะติดแบบนี้คือขึ้นทางด่วนก็ติดเลยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อ่ะไม่เป็นไรตักเด็ดหรอผมก็ถามคนที่จองตั๋วว่าช่วยไปบอกช่วยเขาเรียกอะไรนะเช็คอินให้หน่อยเขาบอกว่ามันต้องก่อนหน้านี้ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ไม่ทันก่อนหน้านี้2 ชั่วโมงเนี่ยผมไม่รู้แต่ไม่ทันละเอาไงผมบอกแท็กซี่มีทางลัดอะไรมั้ยมันทางลัดอะไรบนทางด่วนไม่มีแล้วมันไฟบังคับไงพอขึ้นทางด่วนมันก็ลงวิภาเพราะตอนหลังนี่ผมไม่เอาละผมไปสุวรรณภูมิดีกว่าสะดวกกว่าเยอะเสร็จแล้วผมก็ขอดูอ่ะยาล้อขอให้ทางสะดวกถ้าหากว่าตกเครื่องบินจะต้องเสียสตางค์อีกเกือบ 4,000 นะครับพอไปซื้อออกไปประมาณ 2,000 นะ 2,000 ถึง 3,000 ผมเคยตกเครื่องบินเสียไป 3,000 นะเที่ยวเดียวนะครับพอไปซื้อหน้าพอซื้อแล้วก็ขึ้นเลยไงเที่ยวเดียวยาแล้วขอให้ทางโล่งด้วยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งพี่น้องครับคือใครที่ไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่ทราบนะปรากฏว่าแท็กซี่พาไปถึงเนี่ยผมมีเวลา45 นาทีเป๊ะเลยก่อนที่จะเช็คอิน45นะวิ่งอีก40 นาทีไปเข้าแบบช่องทางด่วนใช่ไหมที่พนักงานเขาจะยืนอยู่ก็ชูป้ายไฟนี้อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะเครื่องบินจะขึ้นแล้วครับผมนั่นแหละครับนั่นเลยแท็กซี่ก่อนลงบอกโอ้ทันได้ยังไงพี่ทันได้ยังไงเขายังไม่เชื่อเลยนี่คือเรื่องของดูอาพลังของดูอานะพลังของดูอาพลังจริงๆนะครับพี่น้องอย่าโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของดูอาพี่น้องไปมักกะไปมะดีนะห์โดยเฉพาะมักกะอย่าลืมโดยเด็ดขาดในการขอดูอาและอย่าคิดอะไรที่มันทางลบคิดในสิ่งดีดูอาแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือทางสะดวกอินชาอัลลอฮ์นะคนนี่นะเป็นเดือนๆอยู่มักกะอยู่มัสยิดฮารอมนะครับอาหารหลักของเขาคืออะไรรู้ป่ะเดาฮะน้ำซ้ำๆไอ้ที่เขาบริจาคเนี่ยนานๆโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธหัสนี้ได้กินแต่ถ้าอื่นจากนั้นเนี่ยต้องดูโอกาสว่าคนรวยเขาจะมาแจกตอนไหนแต่อยู่ได้ด้วยกับน้ำซ้ำๆอันนี้พูดตามอาดานะกินน้ำซ้ำๆดื่มแต่น้ำซ้ำๆมาครับอิ่มคนจนที่นั่นเยอะบางทีมาจากอินเดียปากีจะสังเกตกลับไม่ได้ไม่มีตังกลับก็อยู่แบบนั้นถ้ารัฐบาลมาเห็นจับส่งจากประเทศก็ค่อยกลับอยู่เขาพอใจแล้วก็ชอบคนพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งทำความสะอาดดีเด่นหัวหน้าถามเอ้ยตกลงจะขออะไรฉันบ้างเนี่ยแกทำงานสุดยอดเนี่ยแกบอกหัวหน้าครับผมไม่ขออะไรมากขออย่างเดียวขอให้ได้ละหมาดที่หินโค้งคนเดียวได้ไหมคือทุกครั้งเนี่ยเขาต้องไปแย่งถูกไหมขอละหมาดคนเดียวแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาแล้วก็บอกนี่คือพนักงานเกียรติที่พนักงานทำความสะอาดของมัสยิดฮารอมยืนละหมาดคนเดียวละหมาดผมว่าเขาละหมาดนานแน่ๆละหมาดขอละหมาด2 รอกาตละหมาดที่นี่นี่ชีวิตเขามีความสุขละไม่อะไรอะชีวิตเราแค่นี้เดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเอาอะไรไปความดีอย่างนี้ดูอาดูอาและดูอานะครับประการต่อมาเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเอาแล้วสินบีให้ขอดูอานะครับในหนังสือผมก็มีนะครับ
ซุบฮานัลลอซียุซับบิฮุรรอดุบิฮัมดิฮิวะมาลาอิกาตุมินคัยฟะติฮิมหาบริสุทธิ์ผู้ที่ฟ้าร้องและมลาอิกะห์ยอมรับในความบริสุทธิ์ของพระองค์และพร้อมด้วยการสรรเสริญเนื่องจากความกลัวพระองค์วะคัยฟะติฮิเนื่องจากหวาดกลัวพระองค์เวลาฟ้าร้องเนี่ยให้กล่าวดุอาแบบนี้ซุบฮานัลลอซียุซับบิฮุรอดุบิฮัมดิฮิมหาบริสุทธิ์ผู้ที่ให้ฟ้าร้องไม่ได้กลัวฟ้าร้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ได้ขอต่อฟ้าขอต่อเจ้าของฟ้าร้องและฟ้าร้องนี่ให้คนตายได้ไหมโอ้โหฟ้าเคยผ่าควายตายเลยนะในตรงนั้นมีแต่ถ้าฟ้าร้องเนี่ยถ้าพี่น้องอยู่บนถนนถ้ามีรถส่วนตัวให้เข้าไปอยู่ในรถอย่าไปยืนบนถนนถ้ามีอาคารเข้าไปอยู่ในอาคารอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อันนั้นสายรอบฟ้าอย่างดีนะแต่อย่างไรก็ตามนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนซุบฮานัลลซียุซับบิฮุรอดุบิฮัมดิฮิสรรเสริญผู้พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงให้ฟ้าร้องฟ้าแลบยาอัลลอฮ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากมินคัยฟิฮีเนื่องจากฉันกลัวพระองค์อะไรก็ตามที่เราเชื่อมสัมพันธ์สุดท้ายกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกอย่างดีหมดนะครับทุกอย่างดีหมดประการสุดท้ายเผื่อมีคำถามหลังจากฝนตกเรียบร้อยแล้วให้ขอดุอาในหนังสือผมก็มีนะฝนตกเรียบร้อยแล้วปั๊บให้ขอดุอาเคยได้ยินไหมอ่ะฮะฝนตกเสร็จแล้วอ่ะฮะเรากล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลละเนี่ยผมจะดูหน้าเท่านั้นเองอ่ะหน้า38พอฝนตกหยุดตกปั๊บมูติรนาบิฟาดลิลลาวะรอห์มะติฮียาอัลลอฮ์ขอให้ฝนตกไปยังเราเป็นฝนที่บิฟาดลิลลาเป็นความโปรดปรานของพระองค์วะรอห์มะติฮีเป็นความเมตตาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มั้ยมูติรนาจดมั้ยจะจดมั้ยในหนังสือมีฮะหนังสือผมมีหน้า38อันนี้ดูอาหลังฝนตกนะนะหรือพี่น้องก็ยอมเสีย1บาทไปถ่ายเอกสารนะบาทเดียวนะมูติรนาบิฟาดลิลลาหรือยอมเสีย60บาทเอาไปเล่มนึงเลยมูติรนาจดยังครับบิฟาดลิลลาวะเราะห์มะติฮีออกมองไปข้างนอกนี่ฝนจะตกแล้วเนาะเห็นไหมผมนี่อินเทรนมากนะฮะสอนตามว่าตามผมนะถ้าฝนตกฝนกำลังตกอันนี้ไม่เกี่ยวว่าพี่น้องขอดุอาส่วนตัวนะเอาว่าฝนกำลังตกอัลลอฮุมมะว่าตามผมเอาใหม่อัลลอฮุมมะเดี๋ยวอาหารเช้ายังไม่กินใช่ไหมหรือหิวหรือยังไงอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันอันนี้เป็นดุอาขณะที่ฝนกำลังตกพอฝนหยุดตกปั๊บมูติรนาอีกทีนะครับมูติรนาตัวมีมตัวตอตัวรอตัวนูนนะมูติรนาบิฟาดลิลลาวะเราะห์มะติฮีนะครับนี่ก็เป็นดุอาที่นบีให้กล่าวหลังจากฝนหยุดตกเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ฝนนี้เป็นฝนที่ดีที่เป็นเมตตาเห็นไหมที่สตูลตกแล้วน้ำท่วมตกแล้วนี่ยาอัลลอฮ์ขอให้ฝนจะฝนที่เมตตาด้วยเถิดอย่าเป็นฝนที่สร้างอันตรายหรือฝนที่ทำให้พวกเราเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสอนนะครับนะอย่าทิ้งดุอาเนาะ
อ่ะมีคำถามไหมครับมีฮะมีคำถามไหมอ๋อมาแล้วมาแล้วดูอาทุกครั้งเราต้องยกมือไหมฟังให้ดีใจร่มๆการยกมือขอดูอาไม่ใช่เงื่อนไขการขอดูอาก่อนกินข้าวมีดูอาไหมหลังล่ะเข้าห้องน้ำล่ะหลังห้องน้ำออกจากห้องน้ำยกมือไหมขึ้นรถยกมือไหมฉะนั้นการขอดูอาการยกมือเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขเลยแต่ถ้าจะยกได้ไหมได้แต่ยังขอดูอาขอดูอาไหนที่นบีไม่ยกเราไม่ต้องยกแต่ดูอาไหนที่นบียกให้เรายกเช่นดูอาที่ซอฟามารวะบนภูเขาซอฟามารวะมุสยาบมีนาขอฝนนี่มุสทุ่งอารอฟะนี่ยกแต่ตอนกินข้าวหลังกินข้าวมีดูอาเราไม่ต้องขึ้นเข้าห้องน้ำไม่ต้องยกขึ้นรถยกเนี่ยบ้าเลยกระเป๋ามันก็จะมาเก็บไงแกไอ้เราก็สุบฮานาซีสักคลอนนะโอ้ตังก็ให้มันไม่ได้อีกมือยกมือยุ่งเลยคันนี้ไม่ต้องยกแต่ตรงไหนที่นบียกก็ยกแต่แม้ว่านบียกเราไม่ยกไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เงื่อนไขนะแต่สมมติขอฝนนี่ยกได้ไหมได้เพราะมันไม่มีเงื่อนไขไม่ยกก็ได้ยกก็ได้อย่างเช่นเราขับรถอยู่ฝนตกนี่อ๋ออาจารย์มูริดบอกนบีบอกว่าดูอามุสตยาบเราก็ปล่อยพวงมาลัยเลย10ล้ออยู่ข้างหน้าเห็นยังขณะขับพวงมาลัยขณะขับรถขอดุอาเลยฉะนั้นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับแต่จะยกไม่มีปัญหานะมีคำถามอีกไหมครับยกละหมาดวิเตสยกมือขอดุอาขอตอนไหนครับกุนูดเปล่าอ๋อกุนูดตอนรอมฎอนใช่ไหมเอางี้ฟังใจร่มๆนมาดวิทย์มีสุนนะให้เรากุนูดก่อนหรือเลอเงยจากลูกัวหลังจากลูกัวก็ได้ในละกาสุดท้ายพอเงยขึ้นมาปั๊บเรายกมือเนี่ยอันนี้นะครับยกเฉพาะตอนละหมาดญะมาอะห์เช่นเราไปรวมตัวกันที่มัสยิดแต่ตอนที่นบีละหมาดคนเดียวนบีไม่ได้ยกเห็นยังนี่แต่ถ้าใครเผลอไปยกละหมาดคนเดียวไม่เป็นไรเพียงพอได้ไม่มีปัญหานะดีครับ15คืนหลังของรอมฎอนซอฮาบะห์จะยกมือเพราะเขาถือว่าเป็นการละหมาดที่ดูกุนูดรวมกันเหมือนกับกุนูดนาซิละ5เวลาในละหมาดฟัรดูที่นบีขอให้อัลเลาะห์ลงโทษคนที่ฆ่าพี่น้องมุสลิมอ๋อละหมาดวิทย์เนี่ยการกุนูดในละหมาดวิทย์เป็นซุนนะห์นะครับแต่ไม่ต้องยกมืออัลลอฮุมาดีนีฟีมันฮะดัยเนี่ยแหละนี่แหละต้นเนี่ยพี่น้องก็ไปท่องในละหมาดวิทย์เป็นซุนนะห์ครับข้อนี้ค่ะได้ครับเวลาอ่านดุอากุนูดเนี่ยค่ะไม่ถ้าไม่ได้ยกมือแล้วทำอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ตอนนี้ในละหมาดเนี่ยในละหมาดนะค่ะละหมาดเนี่ยถ้าเป็นละหมาดญะมาอะห์เนี่ยที่มีแบบมาคือให้ยกแบบนี้ค่ะแต่ถ้าทั่วไปอย่างขอฝนนะยกงี้ได้เพราะนบีจะขอดุอา3แบบแบบแรกแบบนี้ครับที่มีรายงานมาฝ่ามือไม่ขอดุอาทั่วไปเช่นตอนฝนตกตอนที่พี่น้องละหมาดตะฮัจญุดให้สลามเสร็จแล้วละหมาดอิสติกอเราะห์เสร็จแล้วให้สลามปุ๊บนบีที่มีแบบมาทําแบบนี้คือฝ่ามือขึ้นไปข้างบนหลังมือลงข้างล่างอีกแบบหนึ่งหลังมือหันไปหากิบลัตฝ่ามือเข้าหน้าแบบนี้แล้วแบบที่สามที่นบีทำคือแบบนี้ขอนี่คนไทยเนี่ยไปเห็นที่ฮารอมไปละหมาดที่ฮารอมอาหรับเขานั่งเขาก็ขอดุอาแบบนี้เราบอกเอ้ยอาหรับมันติงต้องว่าใครมาขอเลยนี่นบีทำนะอีกตอนหนึ่งที่นบีทำก็คือตอนที่คุตบะห์วันศุกร์นบีจะทำแบบนี้ใช่นบีไม่เคยทำแบบนี้ในคุตบะห์วันศุกร์ครับผมก็เลยบอกว่าถ
ถ้าแม้มาดแม้ว่าคุตบะห์วันศุกร์นะขอเตะไปทำอย่างนี้เนี่ยผิดสุนนะห์นบีวันศุกร์นบีเพราะซอฮาบะห์เคยเตือนแล้วอันนี้ต้องทำแบบนี้นะเราอามีนเฉยๆของเราในใจอามีนของเราอ่านของเราไม่ต้องยกอะไรไม่ต้องยกมือครับดีครับมีคำถามไหมครับนี่มีไมลอยด้วยนะพี่น้องยกมือเดี๋ยวไมมันก็จะลอยมาเองนะฮะ ได้แล้วมีไหมฮะแสดงว่าพี่น้องที่นี่อัลเลมนะเรียนเข้าใจหมดนะนะอย่าซักกันละครับไม่กล้าไม่ได้สินบีบอกว่ายาแก้ความไม่รู้คือการถามเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังก่อนจะจบซอฮาบะห์ก็เดินทางไปด้วยกันปั๊บซอฮาบะห์คนหนึ่งล้มหัวแตกหัวแตกเลยนะเลือดไหลหัวแตกเสร็จแล้วปั๊บซอฮาบะห์คนนี้พอตกกลางคืนนอนหลับฝันเปียกน้ำอสุจิเคลื่อนก็มาถามซอฮาบะห์ด้วยกันว่าฉันเนี่ยต้องอาบน้ำยกฮาดัสไหมเมื่อคืนฝันน้ำสุจิเคลื่อนซอฮาบะห์บอกอาบพอซอฮาบะห์เอาน้ำรดศีรษะน้ำเข้าไปไอ้ที่รอยแตกอะของศีรษะเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยครับเหตุการณ์นี้รู้ถึงหูนบีนบีก็เรียกซอฮาบะห์กลุ่มนี้มานั่งนะเจ้าใช่ไหมที่บอกว่าให้เขาอาบน้ำยกฮาดัสที่มีแผลบนศีรษะบอกใช่ครับอันที่จริงแล้วที่มีแผลบนศีรษะโดนน้ำไม่ได้ให้ตะยัมมุมก็พอทำไมท่านไม่รู้จึงไม่ถามนบีพูดกับซอฮาบะห์อย่าแก้ความโง่คือการถามแล้วนบีก็บอกว่าให้ทำตะยัมมุมก็พอแล้วก็ให้ซอฮาบะห์นี่จะไปจ่ายดียะห์ไปจ่ายค่าปรับซะไม่ได้ตั้งใจฆ่าซอฮาบะห์นะครับแต่ว่าไปเสียค่าปรับซะไม่รู้ต้องถามอันนี้บอกให้ฟังนะถ้าสิ่งไหนพี่น้องไม่รู้ไม่ต้องถามบางคนอาจารย์มัสยิดผมเนี่ยกุรบันกุรบันเนี่ยทุกปีเลยผมถามกุรบันอะไรล่ะกุรบันไก่ ไก่มีกุรบันที่ไหนแล้วกุรบันเป็ดกุรบันห่านนกกระจอกเทศยังทำไม่ได้เลยมันมีกุรบันอยู่3ประเภทแพะแกะชุดหนึ่งวัวควายชุดหนึ่งอูฐชุดหนึ่งแค่นั้นมีกุรบันไก่ด้วยแหมแล้วมาคุยแล้วทำไก่ทุกปีแต่อีกข้อหนึ่งนะคะพี่น้องถามเรื่องโง่ๆนะคะอาจารย์เรื่องโง่ๆไม่โง่หรอกครับเราไม่รู้เล่นค่ะทาครีมรองพื้นนะคะแล้วคันนี้ก็ออกนอกบ้านแล้วก็จะไปอาบน้ำละหมาดแล้วต้องเอาครีมออกก่อนไหมอาจารย์รู้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ถึงขั้นว่าละหมาดเราถูกรับหรือไม่ถูกรับเลยนะอันเนี้ยต้องถามพวกเราก่อนว่าไอ้ครีมรองหน้าเนี่ยห้ามน้ำไหมกันน้ำไหมกันน้ำกันแดดค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติเราเอาน้ำโดนครีมเนี่ยน้ำไหลออกไหมฮะออกหรือไม่ออกเอางี้ใจร่มร่มเอาครีมที่ถามตะเกียบทาหน้าแล้วเราก็ล้างหน้าหน้าเปียกไหมถ้าเปียกแสดงว่าไม่ห้ามน้ำแต่ถ้ามันไม่เปียกล้างปุ๊บไหลออกล้างปุ๊บไหลเองเหมือนใบบอนเหรอถ้าอย่างนั้นเขาเรียกห้ามลิปสติกห้ามไหมลิปสติกห้ามน้ำเอาไม่เชื่อเอาลิปสติกมาทาแขนขีดไปแล้วก็เอาน้ำหยดไหลออกไม่เปียกลิปสติกไม่ห้ามน้ำถ้าครีมตัวใดที่ทาหน้าแล้วมันห้ามน้ำคือเวลาล้างน้ำล้างหน้าแล้วหน้าไม่เปียกอันนี้อาบน้ำละหมาดไม่ซ้อต้องล้างออกก่อนแต่ถ้าครีมกันแดดกันอะไรก็แล้วแต่พอโดนน้ำปุ๊บหน้าแล้วเปียกอันนี้อาบน้ำละหมาดได้อะไรที่พี่น้องทาตามัสซาล่าเหรอฮะมัสคาร่าค่ะอ๋อมัสคาร่าไม่ใช่มัสซาล่าเนี่ยเขาจิ้มกับโรตีค่ะอ๋อกินกับโรตีเนี่ยนึกว่ามาใส่ตาไอ้มัสคาร่านี่ห้ามน้ำไหมเอาห้ามลิปสติกห้ามน้ำไหมห้ามไปพิสูจน์เพราะพิสูจน์แล้วฉะนั้นถ้ามุสลิมคนใดเนี่ยไปละหมาดอีดใส่มัสคาร่าสมมุติทาลิปสติกมาระหว่างทางเกิดเสียนละหมาดต้องไปลบออก
แล้วไปอาบน้ำละหมาดเจ้าสาวพอกหน้าซะเยอะโดนน้ำไม่ได้วันนั้นเจ้าสาวเนี่ยถูกอนุญาตไม่ต้องละหมาดหนึ่งวันไหมจะสังเกตว่าชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านจะสังเกตว่าใครเป็นเจ้าสาววันนั้นจะไม่เข้าห้องน้ำเพราะอะไรเพราะชุดเขายาวเป็นเรือเกลือเลยนะฮะเพราะเวลาเข้าห้องน้ำต้องเข้าไป3คนนะครับมันใหญ่มากอ้าวถ้าหากว่าน้ำอะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าแล้วน้ำไม่โดนอันนี้แน่นอนลิควิดอะลิควิดเปเปอร์ลิควิดห้ามป่ะลิควิดห้ามไหมห้ามหรือไม่ห้ามก็ลองไปกลับไปทาหยดน้ำปุ๊บเปียกไหมถ้ามันไม่เปียกนี่แหละห้ามน้ำอันนี้ถ้ามาติดส่วนหนึ่งส่วนใดที่ต้องโดนน้ำละหมาดต้องเอาออกนะเข้าใจนะครับก็ไว้เท่านี้เนาะแล้วก็มาเมื่อใดก็เมื่อนั้นนะครับนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อชาติต้องการ พรุ่งนี้นะครับอัลตีกนะมารยาทในการให้สลามนะครับตอนที่26อินชาอัลเลาะห์เนาะแล้วเจอกันนะครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์